วันนี้เรามีเมนูไดฟุกุไส้ถั่วแดงมาฝากค่ะใส่ถั่วแดงเม็ดเล็กแช่น้ำจนนุ่มเติมน้ำและใบเตยมัดปมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มนานประมาณ45นาทีจนถั่วแดงสุกนุ่มแล้วนำใบเตยออกจากนั้นเร่งไฟแรงจนน้ำงวดลงเกือบแห้งเติมแป้งอเนกประสงค์คนจนแป้งสุกแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทกราเนเจอร์เทสและเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักจนส่วนผสมเย็นสนิทแบ่งถั่วแดงน้ำหนักก้อนละ20กรัมปั้นเป็นทรงกลมเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวโพดและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมแป้งสุกใสแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทกราเนเจอร์เทสนวดจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันโรยแป้งข้าวโพดคั่วลงบนภาชนะเทแป้งไดฟุกุที่สุกแล้วลงคลุกเคล้าให้ทั่วจากนั้นตัดแป้งน้ำหนัก20กรัมรีดแป้งเป็นแผ่นวางไส้ถั่วแดงที่ปั้นไว้ลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดแล้วปั้นเป็นทรงกลมจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้